เทคนิคของการทำดินที่แห้งนะคะให้เป็นลักษณะดินที่ใช้งานในลักษณะนี้ถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆแล้วมันเกิดแห้งลักษณะเนี้ยเราจะใช้ไม่ค่อยได้นั้นการแก้ไขดินแก้วเพื่อเอากลับมาใช้งานได้เหมือนกับดินปกติแล้วไม่เสียคุณภาพจะมีเทคนิคดังนี้นะคะเราจะผสมน้ำในอัตราส่วนก็คือน้ำส้มสายชู1ส่วนแล้วใช้น้ำ2ส่วนจะผสมใส่ถ้วยไว้หรือเราจะใส่ฟอกกี้กระบอกฉีดในการฉีดลงไปในดินก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้ขั้นตอนที่เราจะใช้ในการทำนะคะเมื่อเราเห็นสภาพดินที่ยังไม่แข็งจนเกินไปเราก็จะใช้ในลักษณะที่จุ่มลงไปในน้ำที่เราผสมน้ำส้มสายชูนะคะหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำฉีดลงมาก็ได้นะคะแล้วค่อยๆนวดในลักษณะนี้ค่อยๆจุ่มนะคะเราก็จะทำลักษณะนี้จนกว่าดินมันจะนุ่มดินจะกลับมาสู่สภาพเดิมขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้ดินนุ่มแค่ไหนเราก็ผสมน้ำลงไปมากเท่านั้นจะเห็นว่าเนื้อดินจะนิ่มขึ้นถ้าเราต้องการดินนุ่มแค่นี้นะคะเราก็พอไว้แค่นี้อันนี้ก็คือกลับมาสู่สภาพเดิมที่เราจะใช้ได้นะคะแต่ต้องการให้นุ่มกว่านี้เราก็จุ่มลงไปในน้ำแล้วกลับมานวดดินจะไม่เสียคุณภาพจากเดิมไปนะคะที่สำคัญนะคะอันนี้จะเหมือนเดิมนะคะที่สำคัญคืออย่าใช้น้ำเปล่านะคะเพราะในน้ำธรรมดาอาจจะมีแบคทีเรียอยู่ได้ฉะนั้นเราจะต้องใช้น้ำส้มกับน้ำตามสัดส่วนที่บอกไว้เสมอในการที่จะทำให้ดินนุ่ม